สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาไปรีวิวนอกสถานที่นิดนึงครับพาเจ้าแลนด์โรเวอร์เราไปดูกันนะครับว่าก็จะมีเต็นท์สปริงนะครับแล้วก็เก้าอี้ปิดวิญญาณหรือเก้าอี้คิงนะครับส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเราบอกอีกทีนึงว่าเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราของขึ้นรถก่อนว้าฝนก็จะตกแล้วนะครับโอ้ใส่ของได้เยอะนะครับปิดได้ตรงนี้โอ้โหพ่นเลยโอ้โหมันต้องแช่ก่อนนะครับไปไปกันครับแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวอะไรครับเต็นท์สปริงคานค่ะผู้หญิงก็กางได้นะครับเต็นท์สปริงเต็นท์สปริงกับอะไรเก้าอี้คิงค่ะเก้าอี้คิงสนามเลยโอ้โหผู้หญิงบึกบึนนะฮะตรงไหนคะเอาตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยเก้าอี้ลงมาเลยเหรอเอาเต็นท์สปริงก่อนโอ้กางยากไหมครับเต็นท์สปริงสบายโอ้โหเต็นท์นี้อัดเต็นท์อัตโนมัตินะครับเหมาะสำหรับพกพาในรถยนต์นะครับค่ำไหนนอนนั่นได้โยนปุ๊บกางปั๊บนอนได้เลยอุ้ยโอเคครับตรงนี้นะครับเต็นท์นี้นอนได้กี่คนเอ่ย2คนก็พอค่ะ3คนจะแน่นไปหน่อยจะหายใจไม่ออกอุ๊ยน้องเห่าอะไรคะเห่าคนงามกะอันนี้มีกี่ประตูกี่หน้าต่างครับน้องครับเต็นท์สปริงนี่กี่ประตูกี่หน้าต่างครับหน้าต่างนะคะนอนได้กี่คนครับ2คนค่ะมันเป็นผ้าอะไรครับนี่ผ้าไนลอน210อะไรวะทีเคลือบกันน้ำป่ะนี่ไม่ได้เคลือบกันน้ำอยู่นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีต้องกางใต้ทับนะคะดีมากครับไปดูข้างในหน่อยนะครับขยับเต็นท์ออกมาก่อนได้มั้ยเราพาไปดูข้างในกันนะคะ
นี่หน้าต่างสามารถม้วนเก็บได้เผื่อลมจะได้เข้ารู้สึกว่ามันร้อนรู้สึกว่าอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงข้างหน้าต่างสองฝั่งนะครับตรงนี้ลองนอนให้ดูหน่อยครับไม่นอนได้ไหมอ่ะก็จะได้รู้ไงไม่นอนดีกว่าอ่ะออกมาได้อันนี้เป็นอะไรครับนี่อันนี้เป็นเก้าอี้ดูดวิญญาณค่ะให้ดูกันนะคะว่าจะดูดวิญญาณจริงหรือเปล่าก็เป็นเก้าอี้คิงของสนามเดินป่านะคะสามารถปรับได้3ระดับเดี๋ยวเราจะมาปรับให้ดูกันนะคะข้างนี้ด้วยนะคะที่ไหนต่อวะแข็งแรงทนทานนอนสบายค่ะหลับได้เลยแม้จะอยู่กลางแสงแดดแล้วมาดูระดับที่3กันอันนี้ก็เป็นระดับที่3นะคะตัวนี้ปรับระดับรับน้ำหนักได้กี่กิโลครับ120กิโลค่ะสบายสบายเนาะครับสำหรับเต็นท์สปริงลายพรางของสนามเดินป่าและก็เก้าอี้คิงของสนามเดินป่านะครับตอนนี้ก็ยังมีวางจำหน่ายไม่ว่าจะในซุปเปอร์สปอร์ตสปอร์ตเบอร์สปอร์ตมอนะครับเมื่อกี้ผู้หญิงเขาก็กางให้ดูแล้วนะครับว่ากางง่ายไหมเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเก็บอีกทีนึงว่าเต็นท์สปริงเนี่ยพับเก็บยังไงอะพับง่ายๆครับตัวนี้รวบไปเลยครับปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ยกตั้งขึ้นนะครับเป็นรูปตัว C นะฮะอย่างนี้จากนั้นเราก็กดตรงกลางล้มเข้าหาตัวเองนะฮะจากนั้นก็พับลงไปเอาตัวใดตัวหนึ่งพับกันนะฮะฝั่งไหนก็ได้ครับเสร็จแล้วครับตัวนี้พับเก็บง่ายๆแล้วก็ใส่ถุงว้าวง่ายๆนะครับผู้หญิงก็กางได้ครับกางง่ายครับแต่ผู้ชายสุดท้ายผู้ชายต้องเก็บนะครับขอบคุณครับผู้หญิงก็เก็บได้